แล้วสิ่งที่สุดนอกจากตัวเราครอบครัวแล้วต้องไปอะไรรับผิดชอบต่อสังคมเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของประเทศไทยจากการเปิดตัวโครงการได้รับความสนใจจากน้องๆจำนวนมากโดยมีผู้ร่วมสมัครถึง567ทีมซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกทีมเพื่อเป็นโครงการระดับพลอยจำนวน50ทีมโดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการของแต่ละทีมต่อไปหลังจากที่กลุ่มเด็กและเยาวชนได้นำเงินสนับสนุนไปดำเนินโครงการแล้วและได้รายงานผลการดำเนินงานและส่งกลับมาให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่โดดเด่นเป็นประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดเป็นรูปธรรมได้จริงจนมาเป็นโครงการระดับเพชรจำนวน20ทีมโดยแบ่งโครงการออกเป็น6ด้านดังต่อไปนี้ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน8ทีมได้แก่ทีม YP เด็กอวดดีจังหวัดตรังสร้างศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์หอยป่าในชุมชนบ้านทุ่งตาเสจังหวัดตรังทีมสาคู SRM จังหวัดตรังจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อฟื้นฟูป่าสาคูอำเภอนายงจังหวัดตรังทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อจังหวัดลำปางจะตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดและสร้างพื้นที่ป่าเป็นฟู้ดแบงค์ให้กับชุมชนทีมมดงานจังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์ต้นยางนาต้นไม้สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ทีมลูกวาสุกรีชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจัดกลุ่มจิตอาสาสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะให้แก่คนในชุมชนช่างหล่อทีมผักกาดจอจังหวัดเชียงใหม่ต้นแบบโดมปลูกผักปลอดสารพิษโดยยึดหลักปลูกน้อยแต่ได้มากทีมชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีพัฒนาป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีโดยยึดหลัก 4R และทีมยังไซน์ VESR จังหวัดนครพนมการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อใช้กำจัดขยะอินทรีย์ด้านนวัตกรรมจำนวน4ทีมได้แก่ทีมดูแบสไดอารี่จังหวัดอุบลราชธานีสร้างแอปพลิเคชันเพื่อติดตามรถโรงเรียนทีม SP ขออาสาแก้ปัญหาให้เกษตรกรจังหวัดอุดรธานีประดิษฐ์เครื่องบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งทีม Scarecrows and Birds of the Future จังหวัดสุพรรณบุรีประดิษฐ์หุ่นไล่กาเพื่อไล่นกหนูและใช้พ่นปุ๋ยในนาข้าวและทีม NWM Road Safety กรุงเทพมหานครประดิษฐ์เครื่องฆ่าเชื้อโรคสำหรับหมวกนิรภัยด้านวัฒนธรรมจำนวน3ทีมได้แก่ทีม The Next Gen คนเบื้องหลังจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตำบลหัวเขาจังหวัดสงขลาทีมสักทองเสียงทิพย์จังหวัดกำแพงเพชรอนุรักษ์และสืบสานเพลงพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชรและทีมพหุสังคมพูรอลโซซายตี้จังหวัดเชียงใหม่อนุรักษ์ภาษาถิ่นผ่านนิทานหรือตำนานพื้นบ้านบนช่องทางออนไลน์ด้านเศรษฐกิจจำนวน2ทีมได้แก่ทีม RNK Power Pub Girl Dawn จังหวัดนครพนมข้าวปูนโปรตีนจากจิ้งหรีดสินค้าใหม่ของชุมชนเรนูนครและทีมอาตานี Digital Marketing จังหวัดปัตตานีต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำผ้าบาติกในรูปแบบใหม่และนำเสนอสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ด้านสาธารณสุขจำนวน2ทีมได้แก่ทีมเยาวชนคนดีมีจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนม่วง30อุบลราชธานีและทีมราชประชานุเคราะห์30จะทำจังหวัดเชียงใหม่ผลิตถุงสมุนไพรไล่ยุงในชุมชนแม่อายและสุดท้ายด้านสังคมจำนวน1ทีมได้แก่ทีมดนตรีเอราวัณจังหวัดตรังจะแสดงดนตรีไลฟ์สดแบบออนไลน์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชุมชนจังหวัดตรังและนี่ก็คือผลงานของเหล่าเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีกล่าวได้ว่าโครงการเด็กอวดทำดีในปีแรกนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมสามารถต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดให้แก่เยาวชนทั่วประเทศตามแนวคิดรู้รักสามัคคีสำนึกความเป็นไทยสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนสร้างบุคลากรของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไปเด็กอวดทำดีเพราะว่าได้ทำแล้วมันดีเมื่อดีก็อยากจะอวดน้องๆหนูๆทั้งหลายจึงสมกับที่จะเรียกว่าเด็กและเยาวชนคนต้นแบบคือเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเอาอย่างต่อไปทางโครงการเนี่ยทำให้พวกหนูเนี่ยมีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มค่ะความสามัคคีที่อยู่ในกลุ่มการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มหลักๆคือการทำงานเป็นกลุ่มค่ะ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ทางทีมงานเนี่ยเห็นประโยชน์ของโครงการแล้วก็เห็นความมุ่งมั่นของพวกเราที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมครับเราก็เลยนำสิ่งที่มีในชุมชน2 อย่างมารวมเข้าหากันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับสิ่งที่มีในชุมชนค่ะ